วัสดีครับนะครับวันนี้จะพามาแก้ววัดพญาวัดนะครับวัดพญาวัดนะครับตั้งอยู่เลขที่203นะครับหมู่6ตำบลดูไตนะครับอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับการเดินทางนะครับใกล้เส้นทาง101นะครับแป้น่านพอถึงไฟแดงนะครับก่อนถึงจังหวัดน่านนะครับคือเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายมาประมาณ100เมตรนะครับก็จะเจอวัดพญาวัดครับบริเวณวัดนะครับก่อนเข้าวัดนะครับจะมีวงเรือนะครับทุกวัดนะครับในจังหวัดน่านที่ติดแม่น้ำน่านจะเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในหลุมน้ำน่านนะครับจะมีเรือนะครับค่อยแข่งกันนะครับตามประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานครับมวนกล่าวกระวัดพัดดอกไม้หอมวัดพญาวัดนะครับสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายแต่เดิมนะครับบริเวณตั้งตีวัดนะครับเป็นเขตศูนย์กลางเมืองน่านในสมัยที่ย้ายเมืองมาจากพระบรมธาตุแจ้งนะครับมาตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่านนะครับวัดพญาวัดเป็นวัดโบราณทางพุทธศาสนานะครับพื้นที่วัดอยู่ในเขตเวียงวัดพญาวัดนะครับอันเป็นเวียงโบราณนะครับริมแม่น้ำน่านคาดว่าสร้างขึ้นก่อนการสร้างเมืองน่านซึ่งเมืองน่านนะครับสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1911นะครับโดยย้ายเมืองมาจากบริเวณภูเพียงแจ่แห้งโดยคาดว่าวัดพญาวัดสร้างขึ้นพร้อมครับเวียงพญาวัดซึ่งมีอายุมากกว่า600ปีครับเดี๋ยวสักครั้งนะครับตามผมมาเลยนะครับจะพาไปดูด้านในพระวิหารนะครับว่าสวยงามมากเพียงใดครับในพระวิหารหรือในพระอุโบสถวัดนะครับมีพระเจ้าในโขงนะครับเป็นพระประธานนะครับคำว่าโขงนะครับก็หมายถึงซุ้มนะครับดังนั้นพระเจ้าในโขงหมายความว่าพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในซุ้มนะครับผนังวัดนะครับเป็นพระวาทที่สวยงามมากนะครับแล้วก็ประตูนะครับบ่เหมือนที่อื่นนะครับเรามาแวะชมแวะแอวกันดูนะครับประตูหน้าต่างนะครับเป็นไม้นะครับแล้วก็มีบานปิดเปิดแล้วก็มีเป็นซี่นะครับกันไว้มาแน่ใจเหมือนกันนะครับว่าไผ่ออกแบบนะครับประตูวิหารนะครับ2บานนะครับจะแกะสลักอย่างสวยงามนะครับอันที่แปลกที่สุดนะครับก็คือบ่เหมือนวัดอื่นนะครับก็มีตรงพื้นนะครับมีการสานเป็นห้องวัดเสือหรือว่าศาสตร์ไม้นะครับจะดูสวยงามมากด้านหลังวิหารนะครับจะมีพระธาตุจามเทวีนะครับเป็นเจดีย์สถานรูปสี่เหลี่ยมนะครับปั้นด้วยอิฐดินเป็นศิลปะแบบล้านช่างครับพระเจ้าฟ้านะครับพระพุทธรูปที่สำคัญประจำนครน่านนะครับเป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลักลงลักษณ์พิทองนะครับคู่กับวัดพญาวัดมาตั้งแต่โบราณนอกจากจะมีการนำบะแห่นะครับน้ำสงกรานต์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และก็เมื่อปีใดนะครับฝนมาตกนะครับชาวบ้านก็จะแห่รอบเมืองน่านเพื่อขอฝนครับศาลพระแม่จามเทวีนะครับจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับสามารถมาครับไหว้ได้เลยครับไม่ต้องไปถึงลำพูนนะครับมาไหว้ที่วัดพญาวัดได้เลยครับด้านหลังวัดพญาวัดนะครับจะเป็นแนวกำแพงดินนะครับกำแพงเก่าของเมืองน่านนะครับจะพาดทอดตัวไปทางทิศตะวันออกนะครับไปถึงถนนหมายเลข101นะครับทิศถนนเลยนะครับเ
าแอลเมืองน่านแล้วนะครับอย่าลืมแวะมาแอลละก่อมานมัสการพระเจ้าฟ้าละก่อมาแอลชมเจดีย์จามเทวีศรีวัดพระยาวัดตำบลหูใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านครับนนลอยฟ้าเมืองน่านและตำนาน